มือนี้นะครับเอากุสิมาเฮ็ดป่นปลาถึงข้าวเหนียวแซ่บๆนะครับนี่ครับปลาคอน้อยครับปลาคอที่เฮาไปดูดกล้องใส่ไก่มานะครับมันทอดเก็ดครับว้ายปลาคอกันน้อยแท้น้อหน่อยลีนี่เก็ดกันลายขุดไปครับขุดไปเอาเก็บมันออกทำให้สะอาดนี่ไงทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมตัวมันก็ไม่ใหญ่นะมันเล็กนี่ครับก็เป็นสูตรโบราณนะครับเด้อต้มปลาแบบนี้เราก็ใส่เกลือใส่ลาปักชีครับใช้พริกครับกระเทียมปลาครับด้วยปลาแดก yes. ใส่ผงชูรสครับใส่น้อยนัวน้อยใส่มากนัวมากครับ oh จริงๆจะต้องใส่ตะไคร้ใบมะกรูดครับแต่บ่มีครับจะใส่สำนีแล้วครับตามที่มีโอเคมะนาวมะนาวแต่ว่ามะนาวมีเชื้อรานี่ครับเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปครับปลาคอน้อยกับปลาดุกครับกระทาจนมันเดือดจนมันสุกแล้วครับตอนนี้ก็ข้าวก็สุกแล้วอ่ะเมียก็เป็นคนสวยครับคนสวยสวยข้าวครับตอนนี้ก็สวยข้าวร้อนๆปลาข้าวก็เริ่มจะได้ทีแล้วครับผมนี่ก็กำลังเปื่อยละโอเคเสร็จแล้วเราต่อมาตักขึ้นมาใส่ครกนะครับแล้วก็ตำให้มันละเอียดก็จะได้ปนปลาแบบนัวๆนะครับมันมีอย่างไรครับแบบนี้แบบธรรมชาติเลยครับนี่เป็นแบบปนแบบโบราณครับไม่ต้องใส่อย่างไรแค่นี้แหละแค่นี้ก็อร่อยแล้วใส่น้ำลงมาเพื่อให้มันมีน้ำข้นๆได้จ้ำหน่อยพอๆๆอีละมาสมดเอาไปสดนะคุกเคล้าคุกเคล้ามันเข้ากันครับผมคนป่าแซ่บๆครับชิมมันก่อนใช่อยู่ป่ะยังไม่รู้รสชาตินะขออีกทีได้ไหมเอาเซ่นัวพี่ขานัวมากค่ะนี่ครับได้แล้วคนป่าพร้อมกับต้มหัวครับหัวไม่ได้ป่นครับหัวมีแต่กล้างครับเอาไปซดครับน้ำซุปนี่ไงนี่ไงคนป่าโบราณของเราแล้วก็มาซวยกันเลยมาอีละกินน้ำแม่มานี่สดแซ่บดิแซ่บดิที่รักค่ะอร่อยมากเลยค่ะที่มีฉันเองนะคะว้าอร่อยมือหน่อยปั้นข้าวหน่อยตุ้ยเข้าไปตุ้ยนี่ชิมผลปลาที่มือฉันเองอร่อยมากเลยฟินสุดๆฟินมากโอเคอร่อยมากินกันได้ไหมการประท่าอยู่ฮันล่ะนี่ไงผลปลาโบราณของเราไม่ต้องใส่อะไรมากอร่อยนัวฟินสุดๆขออนุญาตไปกินกันนะครับไปแล้ว